สวัสดีจ้าแสงเดือนกวิกุลสาวอุดรสวิทค่ะพี่น้องมื้อนี้ก็ตื่นแต่เช้าค่ะมากับจัดวัชพืชอยู่สวนค่ะพี่น้องถึงฤดูกาลเพาะปลูกแล้วค่ะสาวอุดรสวิทก็บ่ได้ลังเลชักชาค่ะพี่น้องต้องรีบมาถอนวัชพืชค่ะติดตามกันได้ค่ะมื้อนี้ว่าสิเป็นจังได๋แน่ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามรับชมค่ะถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวอุดรอิสวิทได้จ้าไปเบิ่งกันค่ะว่ามื้อนี้สาวอุดรอิสวิทเฮ็ดอีหยังแน่จ้ามาจ้าไปซอยกันเสียหญ้าจ้าพี่น้องThank you.
ต้นดอกไม้ค่ะพี่น้องแต่ว่าสาวอุดรในสวิตจำซื้อบ่ได้จ้ะเพิ่นเคยบอกแล้วจ้าจังไดกะมาติดตามเบิ่งนะคะเวลามันออกดอกค่ะดอกมันงามงามค่ะพี่น้องจากปีที่แล้วนะจ้าอันนี้ปีนี้กะมันกะแตกกิ่งก้านสาขาแตกยอดไม้มาค่ะพี่น้องสวยงามมากเลยค่ะอันนี้สวนยูโยเน่นเด้อค่ะพี่น้องเป็นสวนไม้ของสาวอุดรในสวิตค่ะอันนี้ก็เป็นดอกไม้คือกันค่ะจากหน้าหนาวมันบ่ค่ะหน้าหนาวมันกะตายแล้วแต่ว่ามันมีหัวมันมีหลากมันมีเหงาอยู่ใต้ดินค่ะพี่น้องพอถึงฤดูใบไม้ผลิมันกะพากันแตกยอดออกมาค่ะพี่น้องยอดอีหยังเป็นสีแดงเป็นสีแดงน้ำหมากค่ะพี่น้องสวยงามมากเลยค่ะหน้าอัศจรรย์ค่ะพี่น้องสิ่งมีชีวิตในโลกอีกอย่างนึงที่เฮาต้องชื่นชมก็คือพวกต้นไม้พวกสีเขียวนะคะเนาะพี่น้องเนาะเป็นสิ่งที่คู่มากกับโลกของเฮาค่ะสวยงามค่ะพี่น้องสำหรับมือนี้สาวอุดรในชีวิตกะมีความยินดีและกะมีความภูมิใจค่ะที่ได้มีโอกาสมาแชร์สิ่งที่สวยงามให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับชมน้ำกันค่ะจังใดก็อย่าลืมติดตามกันไปเงาๆด้วยค่ะพี่น้องเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันจ้าเสียงนกเสียงกาค่ะพี่น้องได้ยินบ่จ้าแต่ว่าเสียดายว่าสวนมันอยู่ติดกับถนนหลวงค่ะพี่น้องเฮาก็สิได้ยินเสียงรถแล่นเป็นระยะค่ะมาฟังเสียงนกน้ำกันค่ะพี่น้องดอกไม้สวยๆค่ะพี่น้องรอบๆแปลงพักรอบๆสวนของสาวดอนในสวิตค่ะฤดูใบไม้ผลิมาถึงแล้วค่ะพี่น้องดอกไม้กะพากันแข่งกันออกดอกค่ะสำหรับพื้นที่นะคะพี่น้องสาวอุดรในสวิตก็ได้มาเสียหญ้าค่ะใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงค่ะเพราะว่ามีเวลาแค่นั้นก็ได้ประมาณ2เมตรคูณ2เมตรค่ะพี่น้องก็ค่อยๆเฮ็ดจ้าสิมาเฮ็ดเทเดียวก็บ่ได้จ้าต้องค่อยเฮ็ดค่อยทําเนาะค่ะเนาะพี่น้องจังได๋ก็ขอขอบคุณนะคะที่เป็นกําลังใจให้กันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องสวัสดีจ้า